เอาละครับชาวซีดวันนี้แน่นอนถ้าเจอกันแบบนี้ในคลิปวิดีโอแบบนี้รับรองว่าต้องมีอะไรสยิวกิ้วมาฝากกันแน่นอนไม่ได้สยิวกิ้วขนาดนั้นรอเล่นเป็นเพลงเพราะๆหรือไม่ก็เพลงมันๆให้คุณรู้สึกดีนะครับแน่นอนวันนี้เรามีศิลปินที่น่ารักเสียงใสหน้าสวยและผมชอบชื่อของเธอมากอุ๊ยเฉลยไปแล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงน้องเหวยๆนั่นเองสวัสดีครับซิงเกิลอะไรมาฝากแฟนๆก็วันนี้เป็นซิงเกิลที่2ค่ะชื่อเพลงโลกที่มันไม่มีเธอแล้วค่ะโลกที่ไม่มีเธอแล้วใช่เศร้ากว่าเดิมอีกเปล่าก็จริงๆเป็นเพลงสนุกๆแหละแต่เนื้อเพลงมันเศร้าเฉยๆมันก็ขัดแย้งกันเป็นเพลงสนุกคือจังหวะมันจะเร็วใช่แต่ว่าเนื้อเพลงมันเศร้าใช่โอ้โหคอนทราสต์สุดๆไหนลองๆให้ฟังสักท่อนสิรักจบลงตรงนี้จากกันไปด้วยดีสักแค่ไหนมีแต่จะเสียใจถึงเวลาไม่มีกันแล้วเฮ้ยขนผมลุกสยิวกิ้วจริงๆอ่ะแถมแก้วหูจะแตกด้วยฮะไม่ใช่หนาวนะเป็นพลังเสียงที่ว่ามากอ่ะเฮ้ยถ้าร้องแบบนี้นี่ตอนจบได้อันดับที่เท่าไหร่นะใน True บอกตัวเลขได้มั้ยโอ้ยอยู่ที่วีที่3เองค่ะอ๋ออยู่วีที่3ก็โอเคก็ประมาณที่9ป่ะผมจำไม่ได้ว่าปิ้วอ่ะมันมี24คนไงไม่ใช่12บางทีมันอาจจะอยู่ที่การโหวตไงใช่มั้ยมันถ้าวัดกันที่คุณภาพล้วนๆเนี่ยพี่ว่าโหยๆน่าจะเข้ารอบลึกๆได้นะดูจากเสียงขนาดนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้ตอนนี้หูตึงไปเอ้ยหูอื้อไปนิดนึงเลยเออฟังเพลงแล้วมันก็พูดยากนะว่าเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงสนุกใจมากกว่าให้คนที่อกหักที่ต้องอยู่ต่อไปโดยที่โลกไม่มีเธออยู่แล้วใช่ค่ะก็อยากให้แบบแฮปปี้แบบไม่ต้องจบด้วยความดราม่าตลอดไปอะไรใช่ฮะพอสักทีชีวิตเป็นดราม่าเชิดต้องแบบสวยและเชิดสวยเออนะฮะสวยมาก ถามนิดนึงฮะน้องเหวยๆคนสวยคนเก่ง เพลงนี้ได้ช่วยเขาแต่งหรือเปล่าว่าใครแต่งให้ยังไงเพลงนี้เป็นการทำงานครั้งแรกของเหวยกับพี่จักรชวินค่ะฮะพี่จักรชวินเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มาเขียนเนื้อทำนองให้แต่ว่าเนื้อเพลงเนี้ยจะเป็นพี่วานธนกฤตเออก็ได้สองสุดยอดมาช่วยนะเนื้อเพลงแบบว่าน่าจะวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแล้วก็แนวดนตรีแนวกีตาร์แบบพี่จั๊บนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสุดยอดมากก็จะสบายเอาเลยเราก็รอร้องอย่างเดียวเลยก็เหนื่อยนะคะร้องเนี่ยแหละเหนื่อยเลยครับผมก็ต้องร้องให้ได้อารมณ์แบบพี่ๆเขาแต่งมาใช่แล้วหลังจากทำงานร่วมกับ2ศิลปินรุ่นพี่รู้สึกแฮปปี้มั้ยโอ๊ยแฮปปี้ค่ะคือตอนแรกเราก็จะเกรงๆเนาะพี่จั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอได้ทำงานร่วมกันพี่จั๊บใจดีมากก็เดี๋ยวชนกับแกบ่อยๆเดี๋ยวก็รับรองก็จะสักก็จะคล่องเองก็จะคล่องเองฮะไม่แต่ว่าก็คือพี่จั๊บกับใจดีอ่ะเค้ารู้ว่าแบบเค้าอยากได้อะไรเค้าจะบอกเราชัดเจนว่าตอนนี้เอาแบบนี้อย่างงี้อย่างงี้คือเค้าจะดูสิ่งที่เป็นตัวเราใช่แล้วก็ดึงออกมาใช่ๆก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ของเหวยๆที่รู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มากๆครับผมแล้วอัลบั้มเต็มมันจะมีออกมาตามมั้ยฮะหรือว่าตอนนี้เป็นซิงเกิลปล่อยไปก่อนก็เดี๋ยวคิดว่าจะมี EP ออกมาค่ะประมาณสัก 5-6 เพลงใช่ครับรอชมกันมิวสิกวิดีโอมียังเอ่ยเพลงนี้มีแล้วค่ะครับก็จะเป็นไลน์ซิงอะไรอ่ะแล้วก็เป็นใส่ชุดนี้เลยค่ะเหงื่อแตกครับกรุงเทพมหานครชุดเหมือนอยู่แบบว่าเมืองหิมะมากนะเออนะครับผมก็คือถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะออกแล้วมีเรื่องราวสตอรี่ไหมก็ไม่มีค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนฉากหลังของ MV มันจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นซิมโบลิกนิดนึงว่าแบบคือสิ่งก่อสร้างมันคือสิ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะแบบก็เหมือนความรักที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่มันสร้างไม่สำเร็จก็คือเป็นการอธิบายในยะของความรักที่ไม่สมบูรณ์ที่จบไปแล้วอะไรแบบนี้แต่ก็มีเราอยู่ในมิวสิกมีค่ะครับเสิร์ชดูได้แล้วใน YouTube เสิร์ชดูได้แล้วค่ะช่วยกันปั๊มยอด YouTube นิดนึงยอดวิวนิดนึงแล้วถ้าดาวน์โหลดล่ะก็ดาวน์โหลดก็มีใน iTunes เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีดอกจัน492-222-24ครับผมดาวน์โหลดได้เลยเป็นเจ้าของเพลงนี้ได้เลยว่าฉันก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วฉันสามารถอยู่ได้โดยที่ชีวิตไม่มีเธอต้องมีเธอก็ได้ฉันหาหนุ่มได้อีกเป็นล้านๆในทะเลไอ้นั่นคนหรือเปล่านะครับผมก็แน่นอนตอนนี้เพลงของเหวยๆเป็นเจ้าของได้แล้วด้วยใช่นะครับแล้วสุดท้ายฝากผลงานนิดนึงอยากให้แฟนๆติดตามใน IG ใน Facebook Fanpage หรือว่าจะไปมีผลงานขึ้นโชว์เวทีที่ไหนอาจจะไปเต้นโคโยตี้บ้างอะไรยังไงก็ฝากบอกแฟนๆได้ก็สำหรับเพลงโลกที่มันไม่มีเธอแล้วของเหวยนะคะก็เป็นซิงเกิลที่2แล้วนะคะก็ฝากโหลดได้ตามเมื่อกี้ก็ iTunes เนาะแล้วก็มีช่องทางดาวน์โหลดอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ฝากติดตามที่ Facebook Fanpage เหวยนะคะชื่อเหวยเหวยฮันค่ะ WEIWEI แล้วก็ HANครับผมก็ทาง Instagram ก็จะเป็นไว้ไว้ฮันแล้วก็จุดพีฝากไว้ไว้ด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่ของเธอครับโลกที่ไม่มีเธอแล้ว